โคตรเก่าเลยสวัสดีครับผมออมมาคัดครับมีใครเคยเจอปัญหานี้ไหมครับคือว่าใช้เครื่องฮิตาชิปั๊มน้ำเนี่ยแล้วมันจะชอบแบบตัดต่อแบบมันตึ๊ด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 เนี่ยแทนที่มันจะปั๊มยาวๆแล้วก็หยุดใช่ไหมเคลอะมากเลยแล้วคงต้องถอดปลั๊กก่อนครับถอดปลั๊กออกเลยตัวเครื่องมันจะมีจุดที่แบบชอบมีปัญหาเลยนะไอ้เจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีหม้อลมเป็นไนโตรเจนมันเนาะแล้วตัวนี้เป็นสวิตช์บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาที่สวิตช์หรือว่าไอ้เจ้าตัวน้ำที่มันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเฉพาะของเจ้าตัวนี้ก็คือหม้อลมไนโตรเจนมันหาซื้อใน Shopee อยู่ประมาณ800กว่าบาทแต่วันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะซ่อมมันได้ไหมเดี๋ยวลองแกะดูก่อนแล้วกันมาเริ่มเลยเราตัดปลั๊กแล้วเดี๋ยวเราลองหมุนมันออกเลยมันจะหมุนง่ายๆอย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยน้ำไหลวะเฮ้ยเด็ดโดน้ำแบบพุ่งกระจายเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาปิดก่อนเพราะว่าผมไม่มีวาล์วปิดน้ำรอบครับมีถุงมาแล้วเดี๋ยวถุงปิดไว้ก่อนเพราะแทงน้ำผมไม่ได้ทำวาล์วไว้ว้าเข้าไปเสียบไฟจะช็อตปะวะนี่ก็จะเป็นตัวนี้หนักเลยอะหนักบึกเหมือนกับมันมีแต่โหมันน่าจะไม่เหลือแก๊สอยู่ด้านในเลยครับไม่รู้ว่าลูกยางมันเสียหรือยังเดี๋ยวลองเทสลูกยางก่อนเอาเฮ้ยน้ำรั่วอีกแล้วหลังจากที่เราแกะมาได้แล้วครับข้างในมันจะเป็นลักษณะนี้ก็คือขอบเนี้ยคือยางด้านในแล้วระหว่างตรงเนี้ยมันจะมีแก๊สอยู่ให้แกะตรงเนี้ยมาเติมลมเข้าไปเพื่อให้มันดันลูกยางลงแต่ผมไม่รู้ลูกยางด้านในมันเสียหรือยังนะก็เดี๋ยวลองเขียนความลึกของมันไว้ฟาบผมลองวัดเอาโอ้โหอันนี้มันแบบสุดเลยอ่ะมันเสียไปยังลูกยางสุดเลยขีดไว้ก่อนแล้วกันขีดไว้รอบๆโอเคก็เกือบสุดตะเกียบอ่ะคือลูกยางมันดันมาบนนี้เลยแสดงว่ามันไม่เหลือลมอยู่เลยเดี๋ยวไปหาวิธีเติมลมเข้าไปก่อนครับแกะก่อนมันจะเป็นจุกยางอยู่ด้านบนผมก็เอาไอ้ปากแบนเนาะอันเล็กอย่างเงี้ยงัดออกฟึบตรงนี้จะเป็นหัวจีบก็จะเป็นพวกเซตอย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีก็ต้องหาซื้อครับเพราะว่าไม่งั้นคงขันออกยากแน่เลยเดี๋ยวผมลองเป่าลมเข้าไปนะดูนะผมเอามืออุดนี่ไว้ก่อนนะตอนนี้มันดูดนิ้วผมอยู่มีสุดถ้าอย่างนั้นอ่ะเราก็แค่เติมลมเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นเอาสายกลับไปใส่ที่เดิมเดี๋ยวลองดูผมมีลูกยางนุ่มๆผมจะมาไว้อย่างนี้แล้วก็ใช้เครื่องเติมลมเติมเข้าไปไปดูกันต่อโอเคหลังจากที่ผมเตรียมมาเสร็จแล้วก็จะมีลูกยางไว้นะเพื่อให้เอาไว้อุดไอ้เจ้าตัวเนี้ยไม่ให้ลมมันออกด้านข้างเดี๋ยวเราเอามืออุดตรงนี้ไว้ขณะที่ลมมันเป่าเข้าไปไอตัวที่ผมเตรียมคือหัวน็อตเนี่ย
มันจะมีคล้ายๆกับปะเก็นยางเล็กๆอยู่แต่มันเสื่อมแล้วผมก็เลยใช้เทปพันท่อพันรอบๆมันแล้วพอเราเติมลมเสร็จเราจะอัดมันเข้าไปแล้วผมใช้ตัวเครื่องปั๊มลมเพื่อจะเติมมันเข้าไปลักษณะนี้ผมเจาะรูไว้แล้วนะเพื่อไม่ให้ลมมันออกด้านข้างเปิดเครื่องปั๊มลมเลยเสียงอาจจะดังหน่อยนะดูดินี่ใส่เข้าไปนิดเดียวมันก็โดนแล้วว่าโดนลูกยางด้านในแล้วอะนะขีดผมอยู่ตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปมันก็โดนลูกยางแล้วเดี๋ยวรอลองไปใส่ที่ปั๊มเลยดีกว่าว่ามันโอเคไหมผมว่ามันน่าจะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมดึงออกเลยปักไปเข้าไปต้นไม้อะไรเนี่ยโอเคเนี่ยหมุนไปแล้วเดี๋ยวเราลองเทสว่ามันโอเคไหมเดี๋ยวผมเปิดน้ำนะตอนนี้ผมเปิดน้ำไว้ระดับที่เห็นเมื่อกี้ดูนะใดมันไม่ตัดต่อแล้วตอนเนี้ยเห็นนะไอ้นี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่ต้องแกะเลยเติมลมแค่ตัวนี้เพียงอย่างเดียวเห็นนะโคตรเจ๋งอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเจ้าตัวใดเนี่ยมันจะเก็บลมไว้ได้นานแค่ไหนเพราะลมที่เขาเติมไว้มันคือไนโตรเจนมันจะรั่วช้ากว่าลมลดที่เราเติมเข้าไปฉะนั้นเวลาใครมีปัญหาใดที่มันตัดต่อบ่อยๆครับก็คือใช้วิธีนี้เลยถือว่าประสบความสำเร็จไม่เสียตังค์สักบาทเลย wow. เฮ้ยดื้อจริงนี่นะเขาแบบไม่ตัดต่อบ่อยแล้วมันและอีกอย่างคือมันก็จะไม่เปลืองไฟด้วยถ้าชอบยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีการซ่อมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงไปให้เพื่อให้ทุกคนสามารถซ่อมเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออุปกรณ์แพงๆมาเปลี่ยน800 900ไม่ต้องซื้อเราแค่เปิดเติมลมแล้วก็เอาเทปพันเกลียว10กว่าบาทพันน็อตไว้แล้วก็อุดเข้าไปเดี๋ยวจะลองดูว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวไว้ดิสคริปชันด้านล่างว่าตั้งแต่เติมลมเนี่ยกี่วันมันถึงจะกลับไปเป็นสภาพเดิมโอเคไหมโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมออฟมาคัทขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับดูแลตัวเองด้วยนะครับในช่วงโควิดนี้